สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครมักกะลีที่รักนำแสดงโดยแม็กวีรคณิตหลิงหลิงสิริลักษ์เค้กณัฐวัฒน์แทนคุณอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฝันอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับผู้หญิงที่ตนรักแต่ทุกอย่างพังพินาศเมื่อพราวแฟนสาวของเขาบอกเลิกในวันที่เขาขอเธอแต่งงานและทำแท้งลูกของเขากับเธอเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายคนใหม่ของเธอโลกทั้งใบของแทนคุณพังเขาเข็ดขยาดกับความรักและปิดกั้นความรู้สึกตัวเองจากผู้หญิงทุกคนในโลกตั้งแต่นั้นและเก็บของเดินทางเข้าป่าไปหาสุริยนต์เพื่อนสนิทเพื่อรักษาแผลใจการเดินทางครั้งนี้ทำให้แทนคุณได้พบกับมักกะลีสาวตนหนึ่งที่มาจากป่าหิมพานต์ผู้ที่ทำให้แทนคุณยอมเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ได้อีกครั้งแทนคุณตั้งชื่อให้เธอว่าที่รักเรื่องราวความผูกพันระหว่างแทนคุณกับที่รักค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าที่รักจะมีอายุขัยอยู่ในโลกมนุษย์ได้กี่วันแทนคุณไม่รู้ว่าเขาจะสามารถปกป้องชีวิตที่รักให้รอดพ้นการตามล่าจากพวกป่าหิมพานต์ได้ทุกครั้งหรือไม่และแทนคุณจะสามารถปกปิดความลับเรื่องที่ที่รักไม่ใช่คนจากคนที่อยากครอบครองมักกะลีผลได้นานแค่ไหนเรื่องราวความรักของแทนคุณกับที่รักจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเรื่องมักกะลีที่รักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มอังคารที่15มีนาคมนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับเรียกว่าคุณอยากชื่อว่าที่รักเรียกสิผมวางผ้าเช็ดตัวแล้วก็ชุดใหม่ไว้ให้ตรงนี้นะอาบน้ำเฮ้ยเปี้ยวปากอะไรกันนะไม่ได้ที่นี่เนี่ยเป็นแค่บ้านหนุ่มโสดที่อยู่ตัวคนเดียวถ้าเป็นสิ่งที่มึงกลัวว่ามึงอาจจะแบบผิดพลาดหรือแบบหนองบัวมันกูมีใครว่าเลยหรอคนตามอย่างพวกมึงไม่มีทางได้เหยียบดินแดนหิมพานต์ไม่ใช่คนบ้าสังฆทานกูก็เพิ่งทำโอ้ยผมจะนอนที่รักก็จะนอนก็ไม่นอนสินอนมักกะลีที่รักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม15มีนาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus